สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ว่าถ้าคิดว่าทําได้เราจะเริ่มหาวิธีทําทันทีคือคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าทําได้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเราจะเริ่มหาวิธีทานะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราเริ่มต้นจากความคิดที่ว่ามันทําไม่ได้เนี่ยเราจะหยุดคิดทันทีส่วนตัวผมเนี่ยนะผมจะมีคติประจําใจอยู่อย่างนี้เสมอว่าถ้าคิดว่าทําไม่ได้เราจะหยุดคิดทันที พอเราเริ่มต้นจากคำว่าทำไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดว่าทำได้เราจะเริ่มหาวิธีทำา1ึ่มันทำยังไงได้บ้างดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกำลังใจนะจึงอยากจะฝากทุกคนว่าเวลาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดว่าทำได้ไว้ก่อนไม่ใช่หลอกตัวเองนะแต่ถ้าการที่คิดว่าทำได้เนี่ยมันคิดเชิงบวกจริงๆในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกพีแต่ว่ามันจะสำเร็จช้าสำเร็จเร็วหรือสำเร็จตามเป้าหมาย100%หรือได้แค่ 70%- 80%แ แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นทันทีที่ลงมือทําเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทําเนี่ยไม่ว่าจะทํามากทําน้อยสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันเคลื่อนจากจุดที่เป็นศูนย์ไปสู่จุดที่เป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเสมอนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมทุกอย่างทําได้แต่จะสําเร็จตามใจหวังหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยพิสูจน์มาในชีวิตก็คือเมื่อเราคิดว่าทําได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันทําได้จริงๆเหมือนวันแรกที่ขายขนมที่ซื้อเตาอบมาเนี่ย วันนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าทําไม่ได้เนี่ยมันก็จบตั้งแต่วันที่ซื้อเตาอ,อบมาแล้วแต่ถ้าพอคิดว่าทําได้ปับ๊บทำไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันได้มากกว่าที่เราคิดในเดือนแรกด้วยซ้าไปจึงจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าทําอะไรก็ตามคิดไว้ก่อนว่ามันทําได้แล้วมาหาวิธีทํา1ทําำยังไงดี2ทําแบบไหนได้บ้างสทํทแบบไหนได้บ้างแล้วสุดท้ายคุณจะไม่ประหลาดใจเลยว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ แล้วเ,เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ